สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดสีนวลอ่วมซ้ำโดนไล่ทีหลังแปรพักเป็นงูเห่าห้ามใช้ตึกขาดยกเลิกสัญญาเช่าทันทีจากกรณีเมื่อวันที่19ธันวาคมปี2562เวลา19นาฬิกานางสาวสีนวลบุญลือส.ส.เชียงใหม่ที่ถูกขับออกจากพรรคอนาคตใหม่เดินทางมาถึงสถานที่จัดเลี้ยงส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลโดยมีสีหน้ายิ้มแย้มและเดินไปรวมตัวกับส.ส.พรรคภูมิใจไทยที่ห้องรับรองก่อนเดินไปที่อาคารจัดเลี้ยงเพื่อพบปะส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลอื่นๆผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อช่วงบ่ายที่รัฐสภาเกียรกายนางสาวสีนวลบอกกับผู้สื่อข่าวว่าจะไม่เดินทางมาร่วมงานเลี้ยงในช่วงค่ำจากนั้นเมื่อวันที่20ธันวาคมมีรายงานข่าวแจ้งมาเพิ่มเติมว่าพฤติกรรมตั้งแต่หลังจากที่นางสาวสีนวลถูกขับออกจากพรรคอนาคตใหม่นั้นได้สร้างความไม่พอใจต่อคนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นอย่างมากโดยได้มีการเปิดเผยว่าเจ้าของผู้ให้นางสาวสีนวลเช่าสำนักงานนั้นได้ทำการยกเลิกสัญญาให้นางสาวสีนวลเช่าเป็นที่ทำการพักทันทีและได้เอาป้ายให้เช่ามาติดตั้งไว้เพื่อเป็นการประจานและแสดงความไม่พอใจซึ่งเจ้าของสถานที่ให้เช่านั้นให้เหตุผลว่ารับไม่ได้กับพฤติกรรมดังกล่าวของนางสาวสีนวลซึ่งเดิมที่นั้นเจ้าของสถานที่ให้นางสาวสีนวลเช่าโดยไม่ได้ทำสัญญาใดๆเนื่องจากว่ามีความชื่นชอบในตัวของนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจพรรคอนาคตใหม่และอยากจะช่วยนางสาวสีนวลในการเลือกตั้งรอบที่ผ่านมาจึงอยากจะสนับสนุนโดยนอกจากให้เช่าแล้วยังทำสำนักงานและสร้างห้องรับรองรวมถึงป้ายก็ทำให้โดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนส่วนความเคลื่อนไหวของชาวบ้านในพื้นที่และชาวจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มเติมได้มีการแจ้งกันในโลกออนไลน์และเฟซบุ๊กว่าช่วงบ่ายวันที่20ธันวาคมจะนัดรวมตัวกันวางลงศพและเผาหุ่นนางสาวสีนวลที่ศูนย์ประสานงานเชียงใหม่เขต8เพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์และแสดงความไม่พอใจนางสาวสีนวลนอกจากนี้ในวันที่12มกราคมปี2563นี้ยังนัดรวมตัวกันจัดกิจกรรมวิ่งไล่ป้าสีนวลอีกด้วยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากอย่างเช่นอ้าวไหนบอกว่ามีแต่คนรักคนหลงได้คะแนนเสียงท่วมท้นอันดับหนึ่งของประเทศทำไมโดนไล่ที่ล่ะโกหกคนทั้งประเทศอ้าวไหนอีป้ามันบอกว่าชนะเพราะคนเชียงใหม่รักไงล่ะจ๊ะจุดไฟไล่งูเริ่มขึ้นแล้วอีก3ตัวก็ไหนไม่ช้าหน้าแตกไม่มีชิ้นดีพวกทรยศหักหลังประชาชนสมัยหน้าอย่าหวังคุณทรยศพักก็หนักแล้วนะนี่คุณทรยศคนบ้านเดียวกับคุณคุณนี่มันสุดยอดคนจริงๆจัดให้มาหนักๆอีเห็บหมาสีนวลก็ไปทำให้เขาผิดหวังผิดคำพูดมันก็โดนแบบนี้แหละส่งสารธนาธรและพรรคอนาคตใหม่ที่ทุ่มเทไปหาเสียงให้เห็นใจคนเชียงใหม่ที่โดนนางงูเห่าคนนี้แว้งกัดไม่มีที่ยืนละป้าทำไรไปไม่คิดผลก็ต้องยอมรับที่เกิดขึ้นนะอยากงูเห่าก็ต้องยอมที่เจอแบบนี้เอาคะแนนเสียงคนเชียงใหม่เขต8คืนมาสีนวลทรยศสัญญาประชาคมนี่รับไม่ได้แถมเอาไปหากินอีกทุเรศคนต้องมีบทเรียนให้ส.ส.แบบนี้จะได้ไม่เกิดขึ้นอีกเจ้าของที่ไม่น่าจะใจร้อนนะครับน่าจะทำแบบนี้1เรียกสีทนได้มาทำสัญญาเช่าเดือนละ5ล้านบาท2ต้องจ่ายล่วงหน้า10เดือนอยากเช่าต้องกล้าจ่ายได้มาเยอะ3สัญญาปีต่อปีเอาให้หนักคนประเภทนี้นะมีแต่คนรักเนอะโดนไล่ที่แล้ววันนี้เลิกดีจะเผาหุ่นอีกอะไรจะดีปานนี้เนอะงูเห่าสีนวลจะกลายเป็นสีดำวันนี้ล่ะสมน้ำหน้าป้าว่างหาสีรองพื้นให้มันเข้ากับหน้าบ้างนะเป็นถึงส.ส.งูเห่าคงได้มาเยอะกวนอิมอันละ10บาทเลิกใช้เถอะ
ไหนๆก็ได้มาเยอะอัปเกรดหน่อยจะได้ตอแหลได้อีกคนในพื้นที่เลือกคุณสีนวลเพราะทำความดีทำงานเพื่อประชาชนไม่ได้เกี่ยวกับพรรคไม่ใช่หรอคะนี่ใส่พลังประชารัฐจริงๆเลยนะคะคุณสีนวลโดนไล่จากพรรคไม่พอโดนไล่ออกจากตึกอีกวิ่งไล่ป้าคนหน้าก็คอสั้นโบราณบอกไว้โดนจวกยับอีกสีนวลลั่นไม่ออกไม่เลือกตั้งใหม่เปลืองงบหลวงย้ำถ้าชาวบ้านรู้ความจริงจะรักยิ่งกว่าเดิมเมื่อวันที่19ธันวาคมปี2562เมื่อเวลา 13:00 นที่รัฐสภาผู้สื่อข่าวรายงานว่านายอนุทินชาญวิรุฬารรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยได้เดินทางมาร่วมการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อมาถึงคณะสสพรรคภูมิใจไทยพร้อมด้วยนางสาวศรีนวลบุญลือสสเชียงใหม่ได้มารอต้อนรับเมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงนางสาวศรีนวลถึงกรณีพรรคอนาคตใหม่ท้าให้ลาออกจากสสเพื่อลงสมัครรับเลือกตั้งใหม่นางสาวศรีนวลกล่าวว่าเปลืองงบหลวงเจ้าในเมื่อประชาชนเลือกมาแล้วก็จะอาสาทำงานเพื่อประชาชนต่อไปเพราะการลาออกเป็นการเสียงบประมาณโดยใช่เหตุผู้สื่อข่าวถามว่าก่อนหน้านี้เคยมีการพูดคุยชักชวนนางสาวศรีนวลมาร่วมงานกับพรรคภูมิใจไทยหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าคนโดนขับแล้วจะดึงมาได้อย่างไรซึ่งนายอนุทินได้หันไปพูดกับนางสาวศรีนวลว่าบอกเคยได้อู้กันเนอะหู้จักกันเฉยๆเมื่อถามว่าได้มีการติดต่อสสอีก3คนของพรรคอนาคตใหม่ด้วยหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าจริงๆกับทั้ง4คนเราไม่ได้คุยอะไรกันเลยนางสาวศรีนวลมาสมัครในกรณีที่พ้นสภาพจากพรรคเดิมท่านสนใจมาร่วมงานกับพรรคภูมิใจไทยเพราะเคยทำงานด้านอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.มาตลอดและเห็นว่าพรรคภูมิใจไทยทำงานเกี่ยวกับสาธารณสุขก็เป็นพรรคกลางๆไม่ได้มีปัญหากับใครน่าจะทำงานร่วมกันได้พวกเราก็มาคุยกันว่าเราไม่ได้ดูดใครมาเขามาเองแล้วก็ไม่ใช่คำว่างูเห่าเพราะต้องมีน้ำใจให้กันจะไปขับใส่ไล่ส่งได้อย่างไรเมื่อถามว่านางสาวศรีนวลถูกกระแสต่อต้านจากประชาชนในพื้นที่นางสาวศรีนวลกล่าวว่าหนทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คนความจริงก็คือความจริงวันหนึ่งถ้าชาวบ้านรู้ความจริงก็คงจะรักเรายิ่งกว่าเดิมหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากอย่างเช่นความจริงคือมึงคืองูเห่าขายตัวเองให้กับพวกเหี้ยฝ่ายรัฐบาลและความจริงอีกข้อก็คือหลอกลวงพี่น้องเขต8ที่ลงเสียงให้มึงคงต้องให้ชาวเชียงใหม่แสดงพลังเพื่อไล่อีด้านนี้ออกจากพื้นที่ละมั้งคำว่างูเห่าเป็นเหมือนซิกเนเจอร์ของพรรคนี้มานานแล้วครับเอาเป็นว่าชาวบ้านที่เลือกมึงเพราะเทคะแนนมาจากเพื่อไทยเขาช้ำใจมากๆต่อไปนี้คงไม่มีการเทคะแนนให้ใครแล้วละมั้งตั้งแต่ไทยรักษาชาติแล้วเอาให้สุดไปเลยโอกาส4ปีนี่หนเดียวเท่านั้นล่ะไปเจอมาเมื่อโพสต์ก่อนตลกดีครับอะไรเอ่ยนี่ใส่งูเห่าหน้าตาประบู่ชนเขื่อนปกติไม่ชอบเล่นอะไรแบบนี้ขอเล่นที่นี่แบบนี้แค่โพสต์เดียวนะครับและถ้าประชาชนในเขตเดินทางไปเรียกร้องให้คุณศรีนวลลาออกล่ะจะทำไงล่ะทีนี้ชาวเชียงใหม่รวมตัวหน้าบ้านกดดันขับไล่มันให้ลาออกเถอะไปตั้งเวทีบอกประชาชนที่เขต8สิกล้าหรือเปล่าบอกเลยดูสิว่าเขาจะรักกว่าเดิมหรือเปล่าอย่าดีแต่พูดอีงูเห่าแดกกันไปเท่าไหร่แล้วก่อนที่จะมาพูดแบบว่าเปลืองงบประมาณอะหัวหมอนะมึงถ้ามึงลงภูมิใจไทยตั้งแต่แรกไม่ได้เป็นหรอกความจริงคืออะไรครับความจริงน่าจะคือได้กล้วย8หลักครับฮ่าฮ่าเป็นสสสมัยเดียวได้กินทั้งชาติแค่เงินเดือนเจ้ากับทีมเจ้าก็ปาไปเดือนละ 200,000 แล้วอีกหลายปีเลือกใหม่เถอะถ้าคิดว่าแน่อีป้ามันไม่กล้าลาออกหรอกครับถ้ามันลาออกแล้วให้ประชาชนเลือกใหม่คะแนนสัก 1,000 คะแนนมันจะได้ไหมอีป้าโบราณหลงตัวเองนะมึง
จะถีบมึงส่งล้ำไม่ว่ากลัวแพ้อดิป้าไม่ใจเลยอ่ะเอางบหลวงมาอ้างเพื่อบอกแล้วพวกงูเห่านี่เลี้ยงไม่เชื่องแว้งกัดจนได้ป้าคิดว่าชาวบ้านเขาจะสนับสนุนป้าหรอแล้วทำไมป้าถึงกลัวการเลือกตั้งใหม่ล่ะถ้าป้าคิดว่าประชาชนเขต8เขาสนับสนุนป้าแล้วเงินที่นำมาใช้ในการเลือกตั้งซ่อมมันก็มาจากภาษีของภาคประชาชนขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดแนวหน้ามติชนและไทยรัฐขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ